วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีนโยบายในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคประชาชนและได้มีการประชุมร่วมกันซึ่งผลการประชุมได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้เนื่องจากข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งผลิตที่สำคัญกระจายอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลองที่สำคัญซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวมีข้อดีคือเป็นพืชที่อายุสั้นให้ผลตอบแทนเร็วมีต้นทุนการผลิตไม่สูงเกินไปและผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกภายหลังน้ำลดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปข้าวโพดและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ทราบปัญหาการผลิตและใช้วิเคราะห์ SWOT เพื่อช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยคำนึงถึงภารกิจหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ